กิฟเบอร์2ระเบิดเฮ้ยไงยูฮูสวัสดีครับผมนะนี่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 วันนี้มากับบุคคลอันตรายอีกแล้วแล้วรอบนี้ผมหลอกพี่ฟ้ามาเชือดบ้างนะครับก็วันนี้นะครับผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ำคลองยางนะครับผมในจังหวัดนครนายกนะครับจริงๆได้ทราบข่าวมาว่าที่เนี่ยคอกออกค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมมาเจอวันนี้นะครับระดับน้ำลดลงไปเยอะมากเลยนะครับดูไม่เคยมาแล้วน้ำน้อยขนาดนี้นะครับจริงๆที่นี่เคยมาประมาณสัก 2-3 ครั้งได้แล้วเดี๋ยวจะเอาเรือลงน้ำแล้วเดี๋ยวลองไปสำรวจดูนะครับถ้าน้ำลงเยอะๆอย่างนี้ก็ถ้าปลาป่าก็อาจจะดีอยู่นะช่วงที่แบบในซุ้มแน่อะไรเงี้ยปลามันก็จะล่นลงมาอยู่ชายๆหน่อยมันก็อาจจะหาตัวง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันเดี๋ยวขอเอาเรือลงก่อนบอกเลยว่าเช้านี้ง่วงมากง่วงมากเราลองไล่ดูตั้งแต่แถวๆด้านนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าแถวนี้น้ำเริ่มใสแล้วนอกๆน้ำมันจะขาวน้ำมันลงมาจากเขาฟองคอกชะโดทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยแต่ยังไม่เจอคอกเนี่ยครับที่เพื่อนๆเห็นนะครับเป็นฟองของคอกชะโดทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยคอกน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละเนี่ยฮะดูฟองเป็นกลุ่มๆนะครับค่อยๆไปเป็นทางนะครับเจอละนี่นะครับต้นตอของฟองนะครับนี่อยู่ด้านหน้าเรานี่ฮะในนี้ก็มีอีกเนี่ยเต็มเลยคอกแต่ในนี้คอกใหญ่อุ้ยดันน้ำมีอาการคอกนี นี่คอกเล็กคอกใหม่คอกเล็กจะกัดยากนะครับคอกใหม่ๆค่อนข้างจะกัดยากนิดนึงนี่ก็อีกคอกนึงมันก็ตีกันคอยดูอ
ูคอกนู้นดีกว่าคอกนี้น่าจะตื่นมอเตอร์ไกด์อยู่เมื่อกี้ไกด์เรือเข้ามาดูคอกกลางๆนะปานเตไปหมดเลยนู่นก็คอกนี่มาทำอะไรกันอยู่ตรงนี้วะเห็นดูคอกนี้นะครับคอกกลางๆน้ำคอกเล็กอาจจะกัดยากแต่ว่าน่าจะซิงๆอยู่ลอยขึ้นมาด้วยเมื่อกี้มันไม่กัดวะคลองนี้น่ากัดถ้าไล่ได้ไม่กัดเว้ยไม่กัดเลยวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิขึ้นมาโบกน้ำใส่เนี่ยแต่ไม่กัดกัดมากัดใจร้ายไม่โดนกัดโดนนะครับโดนปุ๊บมันคายเลยจิบจิบจิบขึ้นจิบเบาๆเลยไม่ระแวงด้วยอุ
หูโดนมันโดนเมื่อกี้โดนปุ๊บมันคายเลยกัดอย่างเงี้ยมันกัดอย่างแบบกระโดดทั้งตัวอะไรวะตัดแบบมันโดนแล้วมันก็คายเลยอ่ะไอ้ยัย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 ขาดโอ้ยกิ๊บง้างเชี่ยกิ๊บระเบิดโอ้ดูกิ๊บเบอร์สองระเบิดมันล่มนี่แหละเขาเรียกว่าของมันเกิดขึ้นได้แต่มันไม่น่าเกิดเลยหูใหญ่ด้วยตัวนี้พูดไม่ออกเนี่ยเจอฟองคอกอีกอ่ะเนี่ยข้างหน้าเลยครับฟองคอกนี่ไงThank you.
มาเป็นทางๆเลยนะครับถ้าไม่มีอะไรกลัวมันอะน้ำเป็นฝ้าๆอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยลงมันจะไหลมาเป็นทางๆทิ้งฟองเป็นทางมาเลยข้างหน้าเหมือนจะมีคอกมันนะจะตายข้องนี้เริ่มมุ้ยละมีมุ้ยหางนะครับเริ่มมีอาการดันแล้วดันน้ำแล้วครับมุ้ยหางแล้วดันใส่แล้วเมื่อกี้นั่นเห็นไหมลองเปลี่ยนเหยื่อดูลองเปลี่ยนแอดขึ้นจิบแบบจิบเบาๆเลยอ่ะน่าโดนชิเป่งเลยล่องนี้น่าโดนชิเป่งเลยล่องนี้โอ้โหอุ้ยโดดเบาๆเลยเริ่มออกมาชายๆแล้วเดี๋ยวรอมันลอยชายๆเลยนะครับแล้วก็ตีเลยไปแล้วก็ลากผ่านมาเขย่าตรงคอกมันจะเป็นจังหวะที่ปลามันเผลออันเนี้ยคือข้อที่กำลังเพลินๆเลยนะครับขึ้นไม่ลงมันคิดว่าไม่มีอะไรมากวนละ
รอให้ออกมาตรงน้ำเขียวๆตรงชายๆนี้หน่อยไม่กัดแสดงว่ามึงระวังตัวแล้วกี่รอยเลยอ่ะคือมันอาจจะมองไม่เห็นในกล้องเพราะน้ำมันเป็นฝ้ามันตับแล้วมันตับเข้ากอแล้วรู้มากแล้วนะนวดยัดแม่งในกอก็ได้ยังกัดอยู่นะจิบอุ้ยตัวม่วงเลยอะตัวเนี้ยถอยหน่อยรอลูกขึ้นนะคือมันถ้ามันกัดอย่างเงี้ยพอมันกัดหลายๆทีอะมันจะหมดแรงแล้วมันก็จะไม่กัดเลยทีเนี้ยกัดจนเลิกกัดอะกัดแบบกระโจนใส่ทั้งตัวอย่างเงี้ยไม่ดีเลยนะครับน่าจะเข้ามาในนี้แล้วเข้านี่แล้วต้องไปโอ้โหจิตเบาๆเลยหางขาดโอเคเมื่อกี้นั่งกินข้าวนะครับเดี๋ยวเราออกไปลุยกันต่อดีกว่าก็ตอนแรกว่าจะกลับบ้านนะครับแต่ว่ามันเพิ่งจะเที่ยงเองอะเวลามันยังเหลืออีกหลายชั่วโมงนะครับยังน้อยลองวนกลับไปดูนะครับเผื่อเจอคอกแล้วก็อย่างน้อยได้สักตัว2ตัวก็ยังดีนะคือปลาหายากปลามันเป็นคอกน่าจะเป็นคอกหมดแล้วแหละมันมีทั้งคอกเล็กคอกใหญ่คอกแบบที่เรามองไม่เห็นก็เยอะไงก็เรามีโอกาสที่จะได้เจอคอกใหม่ๆบ้างนะครับเดี๋ยวลองวนขึ้นไปดูอีกรอบนึงนะครับพี่ฟ้าก็ลงไปข้างล่างแล้วเมื่อกี้ไปวันนี้ร้อนมากเลยดีนะยังมีลมแบบว่าโชยๆมาหน่อยถ้าไม่มีลมนี่ตายเลยแดดแบบโห40กว่าองศาไม่ไหวร้อนคอกนี่ไม้สั่นเลยปั่นต้องปั่นเลยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นคอกที่ทำกิ๊บง้างหรือว่าเป็นคอกที่มันกัดหลายๆทีแล้วมันหายไปนะครับ
ังไม่มีอาการเลยไม่พาลูกหนีด้วยโดนโดนโดนเลยตัวเขียวเลยตัวนี้ที่สุดตัวนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแต่ก็เรื่องอยู่ใช้ประมาณสักเกือบ4โลได้นะครับตัวนี้สมบูรณ์ที่สุดประมาณ4ได้ครับตัวนี้นี่หูลายสวยๆอย่างนี้เลยนะครับกัดเจอรี่โอ้โหนี่วันนี้พลาดไปหลายคอกนะครับไม่รู้ว่าคอกนี้เป็นคอกไหนนะหลังกินข้าวเสร็จได้เรื่องอีกแล้วช่วงบ่ายสุดยอดถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวปล่อยกันนะโอเคเดี๋ยวผมปล่อยเลยนะครับลูกเขาอยู่ในป่านะครับด้านหน้าผมไม่กล้าเข้ามาแต่ว่าคลองมันแคบแล้วน้ำมันก็ไม่ลึกยังไงก็กลับหาลูกแน่นอนตัวนี้สุดยอดเลยขอบคุณที่มามากมากเลยครับเดี๋ยวให้ว่ายออกไปเลยนะครับตอนนี้มีแรงแล้วงับอากาศไปหลายทีตายไหมโอเคยิ่งจิตโหแทบท้อแล้วนะเอาจริงสารภาพเลยว่าตอนแรกจะกลับบ้านแล้วอ่ะคือนั่งกินข้าวอยู่แล้วก็ถามว่าจะกลับแล้วไม่ไหวมันร้อนแล้วมันก็แบบหลุดผิดอยู่เงี้ยมันก็เลยเริ่มท้อแต่ท้อก็อยากจะกลับบ้านอย่างเดียวเลยดีนะกลับมาลองดูใหม่อีกรอบนึงมันก็ฮะนี่แหละง่ายก็ชะโดยากก็ชะโดโอ้โหนี่ลมมาแล้วเก็บของลมไม่กลัวครับกลัวฝนเพราะว่านะครับฝั่งบนเขาตกแล้วนะครับขาวโพลเลยฟ้าร้องครึมๆนะครับเลยรีบกลับมารีบออกมากลัวไม่ทันนะครับก็เลยรีบยกของขึ้นรถนะครับไม่เป็นไรวันนี้โดนกัดค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ว่าได้ตัวเดียวนะส่วนเป็นปลาแม่คอกนะครับก็จริงๆก็ตั้งใจจะมาหาคอกอยู่แล้วแหละเพราะว่ารุ่นพี่บอกมาว่าคอกมันออกพอสมควรแล้วแต่ก็พลาดไปหลายตัวนะครับพี่ฟ้าก็ได้หลายตัวแจ่มปลาอะไรครับปลาช่อนปลาช่อนปลากระสงครับผมปลาช่อนปลากระสงใช่สุดยอดอ่ะเราได้ตัวเดียวเองแต่ว่าเป็นสายที่ถือว่าสนุกนะครับโอเคเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะได้มาอีกหรือเปล่าที่นี่นะแต่ก็ฝากความแค้นไว้อีกแล้วมาทีไรนี่มีความแค้นเกิดขึ้นตลอดเลยนะครับที่นี่สำหรับอ่างเก็บน้ำคลองยางนะครับเดี๋ยวกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวเรียกเก็บของมาแล้วคึมมาอีกแล้วนะสุดท้ายแล้วนะครับผมชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวกลับบ้านก่อนหนีฝนไปเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ